สวัสดีค่ะหมูออมสินนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานอีสปเรื่องต้นไม้และฝานชายตัดไม้คนหนึ่งต้องการฝานด้ามใหม่เพื่อทดแทนอันเดิมที่หักไปได้โปรดเถิดเห็นใจข้าเถอะเจ้าต้นไม้ทั้งหลายข้าขอไม้จากท่านมาทำฝานด้ามใหม่ให้ข้าสักอันเถอะนะต้นไม้รู้สึกเห็นใจชายตัดไม้มากๆจึงบอกให้ต้นไม้ธรรมดาธรรมดายอมพลีชีพเพื่อไปเป็นฝานด้ามใหม่ให้แก่ชายผู้นั้นชายตัดไม้ดีใจมากที่ได้ฝานด้ามใหม่จากนั้นเขาก็เข้าป่าไปตัดไม้ในป่าทุกชนิดทันทีโดยไม่สนใจว่าเขาเคยขอร้องต้นไม้เหล่านี้เราเสียใจมากจริงๆการที่เราสงสารชายผู้นั้นทำให้เราต้องสูญเสียเพื่อนที่ดีและชีวิตของเราเองต้นไม้ใหญ่พูดอย่างเศร้าสลดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือคนชั่วนอกจากไม่ได้รับการสำนึกในบุญคุณแล้วยังอาจมีภัยถึงตัวด้วย